ซาซาซาไทยเปรี้ยวถึงออกจืดๆแต่ว่าก็เปรี้ยวเปรี้ยวไม่มากเปรี้ยวแน่นมากต้องแกะทีละเม็ดละแน่นมากเมล็ดมีแค่นี้ค่ะที่เราจะกินเราก็เนี่ยค่ะเมล็ดเงาะเม็ดจะลักษณะนี้ค่ะเม็ดใหญ่เนี่ยค่ะลักษณะเมล็ดเมล็ดเป็นแบบนี้ค่ะเราจะนำขุยมะพร้าวมาค่ะขุยมะพร้าวนี่เราจะแช่น้ำไว้คืนหนึ่งแล้วบิดน้ำออกหมาดๆเอาภาชนะมาค่ะแบบมีฝาปิดใส่ขุยมะพร้าวลงไปค่ะแล้วก็เมล็ดวางลงไปค่ะขุยมะพร้าวทับหน้าเมล็ดปิดตาค่ะนี้เราจะไปแช่ในตู้เย็นค่ะแช่ในช่องแช่ผักขอบคุณที่ติดตามนะคะ